มารู้จักวิธีป้องกันโรคโควิด-19 กันดีกว่าใส่แว่นนี้นะแล้วเราไปรู้จักโควิดกันดูผู้หญิงคนนั้นสิคะไวรัสโคโรนาเกาะเต็มมือเลยเขากำลังจะออกจากรถไฟนี่เอ๊ะจับเราด้วยแย่แล้วมีคนจับเราต่อแล้วใช้มือจับหน้าแบบนี้ไวรัสเกาะเต็มหน้าเลยพี่คนนั้นเขาไอโดยไม่ปิดปากโชคดีนะที่เด็กที่อยู่ใกล้ใส่หน้ากากป้องกันวิธีป้องกันไวรัสเข้าสู่ร่างกายและป้องกันไม่ให้เราแพร่สู่คนอื่นคือการสวมหน้ากากมาดูกันดีกว่าว่าหน้ากากมีแบบไหนบ้างหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หน้ากากคาร์บอนหน้ากากอนามัย N95 หน้ากากผ้ามาดูวิธีอื่นๆที่ช่วยให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนากันดีกว่าหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคนจำนวนมากสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆอย่าลืมใช้ช้อนกลางออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้เราก็ปลอดภัยจากโควิด-19 แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิทานชุดพูดจิ๋วกับโรคโควิด-19และครูจุ๋มหรือไทยจงสลิดผู้เขียนใจดีที่ถ่ายทอดเรื่องยากๆด้วยนิทานแสนสนุกอ่านเรื่องราวของพูดจิ๋วกับโรคโควิด-19 ได้ที่ www.nanmebooks.com และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ